สำหรับช่วงโคโรนาฮึบลูกบิดลูกบิดโหสะดวกจะตายนี่คือช่วงรีวิวเอียงว้าแรกฉันจะมาบอกก่อนว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรก็คือมิ้นจะรีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้คนสัตว์สิ่งของสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์ของกินได้ของกินไม่ได้เอาวันนี้มิ้นเลือกของมา inspired by ช่วงโควิดแหละนี่ก็คือ sanitary tools sanitary นะคะเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสุขลักษณะใช่เหรอสุขลักษณะอนามัยมิ้นขอแก้อีกหน่อยนึง sanitary อาจจะแปลว่าสุขลักษณะหรืออาจถูกอนามัยถ้าว่ารวมกันก็จะเป็นถูกสุขลักษณะอนามัยช่างมันเถอะค่ะก็คือบอกว่านี้มันไว้สำหรับกดลิฟต์แล้วก็เปิดประตูเพื่อป้องกันไวรัสแล้วก็แบคทีเรียในที่สาธารณะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในเลยนี่คือไม่ใช่นี่คืออะไรน่าจะเป็นขวดใส่น้ำยาอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วนี่ไว้ใส่นิ้วหรอมินไม่น่าจะในนี้บอกไว้แค่เป็น empty store อ๋อเพราะมันคือ empty storage bottle นะคะก็คือไว้น่าจะไว้สำหรับพวกใส่น้ำยาและนี่ก็คือตัวพระเอกของวันนี้ก็คืออุปกรณ์กดลิฟต์และเปิดประตูสำหรับช่วงโคโรนามันก็จะเป็นแบบนี้เปิดขึ้นมาหูเลยหูเนี่ยอย่างกับ beauty blogger อันนี้เป็นปุ่มนะไว้สำหรับกดลิฟต์นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะมีช่องแบบฟุ้งๆเอาไว้ใส่แบบแอลกอฮอล์เพื่อเวลาแบบปิดแล้วมันเช็ดไปในตัวและนี้ก็จะเป็นฟิ้งผิดได้เปิดขึ้นมาฟิ้งก็จะเป็นอย่างนี้เอาไว้สำหรับเกี่ยวเปิดปิดประตูน่าจะเป็นแบบนั้นนะมันสมมตินี่เป็นประตูใช่ไหมมันก็จะอย่างเงี้ยแล้วมันก็เปิดปิดมาแล้วก็จะใส่น้ำยาฆ่าเชื้อโรคลงไปได้พวกแอลกอฮอล์ต่างๆโอ้มันเยอะไปอะค่ะแล้วเวลาปิดเปิดอะไรมันก็น่าจะแบบได้พอดีเลยดูทีแม่เทพอดีใช่อยากรู้ว่ามันต้องใช้เจลหรือว่าเป็นแบบน้ำยาแอลกอฮอล์แบบเป็นน้ำๆเฉยๆมิ้นบอกเลยทุกคนว่ามิ้นไม่รู้ก็เอาที่เรามีละกันแต่ที่สำคัญที่มันเปิดประตูได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าเอ้ยดูดิตั้งสติแล้วปิดแล้วยังไงเดี๋ยวปิดนะเอออย่างงี้ปึ๊บแล้วปิดเก็บยังไงหันนะลูกบิดลูกบิดปิดไม่ได้มาดูเครียดมากเลยลูกบิดไม่ได้เอาไปจิ้มรีโมทจิ้มได้ด้วยสมมติอยากเปลี่ยนช่องจิ้มเห็นปะจิ้มหูสะดวกจะตายมาว่ามันสะดวกปะก็สะดวกอยู่สำหรับเปลี่ยนรีโมทหรอ เอาไปโขกบนรถไฟฟ้าได้ปะเนี่ยไม่น่าน่าจะล้นไฟฟ้าได้มันเกี่ยวอะไรนี้เกี่ยวมันเกี่ยวนิดเดียวตัวเกี่ยวมันน้อยเฮ้ยมันได้ก็เราก็ยืนไว้เราไม่ได้รถไฟฟ้ามันโยกที่ไหนล่ะลูกมันโยกมาม้ามันโยกมาม้าคุยกับมาม้าแต่ถ้าล็อกกับไอ้ตัวห้อยแล้วนะมันก็อยู่ไปแล้วค่ะไปได้กลับมาแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเป็นแบบนี้ถามว่าใช้ดีไหมมันก็เปิดได้บางอย่างก็คือเปิดพวกที่มันเป็นประตูอย่างเงี้ยได้เปิดเป็นประตูเลื่อนก็พอเปิดได้แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือการเข็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ไม่แน่ถ้าเป็น2อันอาจจะได้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นอันเดียวมันก็จะอย่างที่เห็นอันนี้ราคามันประมาณถ้าซื้อราคาส่งมาจากจีนจะประมาณ30กว่าบาท40บาทแต่ที่ไทยเขาขายกันอันละ200มั้ง
็จำไว้ว่ามันอาจจะหักได้ง่ายมันไม่ใช่อุปกรณ์สำหรับเปิดอะไรหนักๆอะไรขนาดนั้นนะมันจะได้ประมาณนี้แหละถ้าสมมติรีวิวเต็ม10มิ้นให้ 4.9 หรอ 5.5 ก็ได้ใจร้ายไปไหมอ่ะด้วยความที่มันเป็นอันแรกมันไม่มีตัวเปรียบเทียบอ่ะแล้วแต่ละกันเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เห็นแล้วว่ามันทำอะไรได้บ้างเท่านี้แหละค่ะมันไปแล้วแค่นี้นะจบช่วงรีวิวอีหยังวะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย